โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาเดย์เทรดเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับผมมีอะไรให้เพื่อนๆดูก่อนนะนี่คือสภาพตลาดในวันนี้นะครับก็คือเละว่ากราฟคือเทรดไม่ได้แต่วันนี้เราจะมาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้กันครับก็คือวันนี้ผมจะมาเดย์เทรดด้วยทุน 1,000 เหรียญในตลาดสภาพแบบนี้กันนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไปลุยกันวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เจอกราฟที่หน้าเทรดแล้วนะครับเป็น AJ นะทุกคนแอคชั่นโดยรวมนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูก่อนนะแอคชั่นโดยรวมนะครับตรงนี้กราฟเหมือนจะเข้าปลายเทรนแล้วนะครับก็คือเหมือนจะจบเทรนขาขึ้นตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะทั้งหมดที่กราฟวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับไปต่อไม่ได้ยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตยังไงนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกราฟติดแนวต้านช่วงนี้นะครับเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่นะช่วงนี้เห็นไหมแล้วราคาก็คือวิ่งชนแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็ติดล่าสุดมีขึ้นไปอยู่ในแนวต้านช่วงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็ติดแล้วก็ดีดกลับมาแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าแอคชั่นทั้งหมดคือตอนนี้กราฟไม่สามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้เลยแปลว่าณตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในตลาดก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแปลว่าณช่วงนี้ถ้าเราหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดลงได้เราก็จะได้เปรียบนั่นเองนะครับโอเคก็นี่นะครับกราฟตรงนี้ด้วยความที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากกว่านะก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงนะครับสำหรับวันนี้เทคนิคที่ผมใช้นะครับเป็นเส้น EMA ค่า10ผมใช้เส้นเดียวในการเทรดเลยนะครับเดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆถามแน่นอนแล้วอีก2เส้นผมเปิดมาทําไมที่มันเป็น EMA 50กับ200นะครับคือผมเอามาไว้ดูเทรนด์นะครับว่ากราฟปัจจุบันมันอยู่เทรนด์อะไรนะทุกคนนี่นะครับถ้า EMA 50เนี่ยมันอยู่สูงกว่า EMA 200แบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้กราฟปัจจุบันอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนั่นเองนะครับกลับกันถ้าเส้น EMA 50นะครับเส้นสีฟ้าเห็นไหมอยู่ต่ํากว่า EMA 200เส้นสีน้ำเงินแบบนี้ก็แปลว่ากราฟปัจจุบันอยู่ในเทรนขาลงนั่นเองนะครับเนี่ยแบบนี้ผมจะมาดูเทรนนะครับเพราะว่าบางทีกราฟมันเป็นไซด์เวย์แล้วก็มันดูยากนะครับกราฟมันช่วงนี้มันเหวี่ยงอะนะก็มันดูเทรนยากก็เลยเอา EMA 50กับ200มาใช้ดูเทรนนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆต้องถามต่อกันแน่ๆว่าเอ้ยแล้ว EMA 10ที่ผมเอามาใช้เนี่ยมันนำมาไว้ใช้หาจังหวะเข้าเทรดยังไงถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับไม่ได้ลงลึกอะไรนะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟวิ่งอยู่เหนือเส้น EMA 10แบบนี้แปลว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มฝั่งกลับตัวขึ้นนะครับในภาพเล็กนะอยู่ในช่วงกลับตัวขึ้นผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟวิ่งอยู่ต่ํากว่า EMA 10แบบนี้นะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนะตอนนั้นอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงหรือว่าอยู่ในแนวโน้มช่วงกลับตัวลงนั่นเองก็ช่วงนี้ผมก็จะหาจังหวะเทรดลงนั่นเองนะครับอันนี้พูดแบบเข้าใจกันง่ายๆก็คือก็ผมเอา EMA 10มาใช้งานแบบนี้นั่นเองนะครับเอามาไว้ดูแนวโน้มว่าตอนนี้กราฟอยู่ในแนวโน้มฝั่งไหนนะครับฝั่งกําลังจะกลับตัวขึ้นหรือกําลังจะกลับตัวลงแล้วก็ผมจะหาจังหวะเข้าเทรดนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับแต่ว่ามันสามารถเอาไว้รับมือกับวันที่กราฟเหวี่ยงหรือว่าตลาดเหวี่ยงแบบนี้ได้ดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเอาไว้ผมจะทําคลิปสอนให้นะครับสำหรับเทคนิคนี้นะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียนรู้กันนะสำหรับเทคนิค EMA 10ตรงนี้นะครับโอเคก็ถ้าสนใจฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปสอนออกมาให้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วนะครับก็เป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์กันเลยนะทุกคนว่าแรงขายน่าจะมีเยอะนะครับตอนนี้กราฟกำลังถูกกดให้วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยแอคชั่นตรงนี้คือราคาพยายามจะวิ่งขึ้นต่อแต่ว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะครับสุดท้ายก็นิ่งหน่องนิ่งหน่องอยู่ช่วงนี้นะนี่นะครับสุดท้ายนิ่งหน่องนิ่งหน่องอยู่ช่วงนี้แล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวนะครับโดนกดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะสังเกตจากกราฟ2แท่งนี้นะครับที่ราคาเนี่ยพยายามวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับจุดเข้าตรงนี้ก็เงื่อนไขแรกที่ผมเข้าเทรดนะครับหรือว่าเหตุผลแรกที่ผมเข้าเทรดก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันไปนะครับคือตอนนี้แรงขายในตลาดเนี่ยดูแล้วมันมีเยอะกว่าแรงซื้ออย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันติดแนวต้านแล้วก็วิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนะครับกำลังจะกลับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับตัวเส้น EMA ค่า10ก็อยู่เหนือกราฟแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับเราเห็นชัดเจนด้วยว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในแนวโน้มช่วงของการกลับตัวลงนะครับก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายในภาพระยะสั้นนี้ก็น่าจะมีเยอะมากไปอีกด้วยครับหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้ดีนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้นะครับก็ได้มาเป็นจังหวะตรงนี้นะทุกคนก็ผมก็เลือกกดเทรดลงไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะสลับหมายที่1
ของเราในวันนี้นะครับนี่นะตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟแป๊บนึงนะโอเคครับได้กราฟสลับเข้าเทรดไม้ที่2ของเราแล้วนะครับก็เป็นตัว AUD ไม่ใช่ตัว GBP AUD นะครับก็นี่นะเป็นกราฟนี้นะครับทุกคนก็นี่นะครับเราจะเห็นว่าภาพใหญ่ของกราฟปัจจุบันนี้นะเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็น strong move ด้วยนะครับstrong move คืออะไรใช่ไหมก็คือนี่นะครับเป็นเทรนขาลงที่แข็งแรงมากๆในช่วงนี้นะครับเห็นไหมตอนกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆก็คือวิ่งแบบแทบจะเรียกว่ารูดลงมาเลยนะทุกคนช่วงนี้นะครับแปลว่าแรงขายนะช่วงนี้เนี่ยที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือมีเยอะมากในระดับที่ถ้าเต็ม10คือให้ประมาณ8เลยนั่นเองนะครับคือมันเยอะมากๆเลยนะด้วยความที่มันมีแอคชั่นไอ้สตรองมูฟนี้อยู่ระหว่างเทรนนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ด้วยความที่ภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนแล้วว่าแรงขายมีเยอะแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูภาพเล็กกันบ้างนี่มีกรอบนี้1กรอบแล้วก็กรอบนี้อีก1กรอบเห็นมั้ยฮะซึ่งเราจะเห็นว่าภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะครับมีอยู่2กรอบนะกรอบแรกตรงนี้แล้วก็กรอบที่2ตรงนี้ซึ่งกรอบแรกจะเห็นว่าอยู่สูงกว่ากรอบที่2เห็นไหมฮะกรอบไซด์เวย์กรอบแรกนะจะอยู่สูงกว่ากรอบที่2ซึ่งแอคชั่นนี้ถือว่าดีนะครับหมายความว่ายังไงรู้ไหมมันหมายความว่าแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่เนี่ยปัจจุบันยังคงมีผลกับภาพเล็กอยู่นั่นเองนะครับเพราะถ้าแรงขายจากภาพใหญ่มันไม่มีผลแล้วนะครับไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ทำกรอบเล็กลงเล็กลงแบบนี้นะแล้วก็จะไม่ทำกรอบของไซด์เวย์ต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างที่เป็นกรอบเท่าๆกันไปยาวๆเลยนะครับถ้ามันแรงขายจากภาพใหญ่ไม่มีผลแล้วนะเพราะนั้นเท่ากับว่าในไซด์เวย์ตรงนี้โดยรวมยังเป็นไซด์เวย์ที่ยังอยู่ในภาพของเทรนขาลงอยู่นะครับหรือก็คือยังอยู่ในภาพของไซด์เวย์ดาวอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงนะตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าแรงขายมันมีอยู่เยอะเลยนะครับปัจจุบันกราฟแท่งแดงเกิดถี่มากนะครับทุกคนแล้วก็ราคาก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆยังเห็นได้ชัดเจนมากนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตามกฎลิ้นมันแน่นอนนะครับตามกฎพื้นฐานของการวิ่งของกราฟนะครับถ้าแรงขายมีมากพอแท่งแดงก็จะเกิดบ่อยนะครับกับการถ้าแรงซื้อมีมากพอแท่งเขียวก็จะเกิดบ่อยนะครับและแน่นอนตอนนี้แรงขายต้องมีมากพอแน่ๆนะครับมันเลยเกิดแท่งแดงถี่ขนาดนี้นะเพราะนั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าเราเทรดลงตรงนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะชนะก็มีค่อนข้างสูงโอเคก็ผมได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะผมคิดอยู่ว่าผมคิดถูกหรือเปล่าโอเคโดยรวมถูกประมาณ 90% นะครับคิดว่างั้น คิดว่าคิดถูกประมาณ 90% โอ้โอเคสวยนะครับโอเคครับสำหรับในไม้ที่2นะครับไม้นี้ผมวิเคราะห์ยังไงก็ถ้าจะให้อธิบายทั้งหมดมันก็จะยาวนะเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆให้แล้วกันนะครับก็คือทั้งภาพใหญ่ภาพระยะกลางๆที่มันอยู่ในรูปของไซด์เวย์นี้แล้วก็ทั้งภาพเล็กนะครับตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมีอยู่เยอะอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในทุกระยะนะไม่ว่าจะเป็นระยะภาพใหญ่เลยระยะกลางหรือว่าระยะสั้นตรงนี้นะครับก็แปลว่าราคาหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ดีผมก็เลยเลือกหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอ้โหผมว่าเสียดายนะตรงนี้ก็เหมือนเราคิดถูกแล้วนะครับเราวิเคราะห์มาดีแล้วนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเราใช้คำว่าเจอความผันผวนแล้วกันนะครับตรงนี้กราฟมันเหวี่ยงอยู่แล้วด้วยเนาะก็ต้องทำใจไปนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3ไม้ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่2กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้กราฟสำหรับเข้าเทรดในไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตัว EUR USD กราฟนี้นะครับก็แอคชั่นน่าสนใจมากเลยนะทุกคนนี่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงมาตลอดเลยนะครับวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมายาวเลยนะแล้วก็เป็นสตรองมูฟด้วยนะครับเป็นเทรนขาลงที่แข็งแรงมากๆเลยด้วยนะครับนี่นะก็ราคาก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆหรือว่ากราฟเนี่ยก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคราวนี้ปัจจุบันแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงหมดแล้วนะครับทุกคนเป็นเทรนขาลงต่อไม่ได้แล้วกราฟเป็นไซด์เวย์ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็
เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกราฟอยู่ในกรอบของไซด์เวย์ที่เท่าๆกันตลอดทั้งกรอบเลยนะครับเห็นไหมหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันไม่ได้มีผลมากกับไซด์เวย์นี้แล้วนั่นเองนะครับหรือมันแทบจะไม่ได้มีผลกับไซด์เวย์ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยยังมีผลมากอยู่ไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยกรอบมันจะไม่เท่ากันนะครับกรอบมันจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆจะไต่ลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆหรือว่ากรอบมันจะค่อยๆไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไซด์เวย์มันจะเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้คือมันไม่ได้เป็นแอคชั่นนี้เนาะไซด์เวย์ปัจจุบันคือกรอบเท่ากันตลอดทั้งไซด์เวย์เลยนะครับเท่ากับตอนนี้แรงขายไม่มีผลแล้วนะครับและแรงขายในเมื่อไม่มีผลแล้วแปลว่ากราฟทั้งหมดในรูประยะสั้นปัจจุบันนี้อยู่ในรูปแบบของไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะหาจังหวะเข้าเทรดในช่วงนี้เราควรจะพิจารณาเป็นไซด์เวย์มากกว่าจะพิจารณามองว่ามันเป็นเทรนขาลงนะครับนี่นะแอคชั่นน่าสนใจมากนะมือใหม่หลายๆคนชอบพลาดนะเห็นว่าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงก็ไอ้ตรงนี้เป็นไซด์เวย์ก็ไม่เป็นไรก็น่าจะเป็นเทรนขาลงตามภาพใหญ่นะความจริงไม่ใช่นะทุกคนเราต้องพิจารณาไปตามหน้างานนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยแอคชั่นมันออกมาเป็นยังไงถ้ามันออกมาเป็นไซด์เวย์ไปแล้วเราก็ต้องมองว่ามันคือไซด์เวย์นะครับต้องพิจารณาในแบบไซด์เวย์นะไม่ใช่เฮ้ยภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงปัจจุบันเป็นไซด์เวย์เอ้ยเมารวมว่าเป็นเทรนขาลงแล้วกันไม่รอดนะครับระยะยาวเราจะกลายเป็นวิเคราะห์ผิดแล้วก็มันจะขาดทุนมากกว่ากำไรนะในระยะยาวนะครับแล้วถ้าเรามาสังเกตดีๆเราจะเห็นตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้เนี่ย EMA 10ถูกกราฟเนี่ยวิ่งห่างออกไปเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมตอนนี้กราฟอยู่นู่นเลยนะครับ EMA 10อยู่แค่ตรงนี้เองคือกราฟเนี่ยวิ่งห่างจาก EMA 10ออกไปไกลมากเป็นสัญญาณถึงอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะช่วงนี้เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าพวกเรายังมองภาพใหญ่ว่ามันเป็นเทรนขาลงอยู่นะพวกเราจะยิ่งมองผิดนะครับถ้าเราเจอแอคชั่นนี้นะถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงเนี่ยแปลว่าแรงขายแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันจะมีเยอะถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมีอยู่เยอะแล้วแอคชั่นที่กราฟกลับตัวขึ้นแรงแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมเพราะถ้าแรงขายมีอยู่เยอะเนี่ยมันจะกดกราฟให้ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆตลอดเวลานะครับแต่อันนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นกลับตัวขึ้นมาแรงได้แปลว่าตอนนี้ต้องมีแรงซื้ออยู่เยอะกว่าแรงขายสิมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเป็นเทรนขาลงเข้าใจความ make sense แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นอีกหนึ่งคีย์นะครับให้เพื่อนๆเอาไว้สังเกตง่ายๆเนาะถ้ามันเป็นเทรนขาลงอยู่แอคชั่นนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแปลว่าทั้งหมดตรงนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าอยู่ในรูปของไซด์เวย์แน่นอนนั่นเองนะครับเอาไปปรับใช้กันดูนะครับมันช่วยให้การเทรดของเพื่อนเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะโอเคตอนนี้ครับไปถึงกรอบบนของไซด์เวย์แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงเลยนะดูกันว่าจะได้เป็นตรงไหนนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟเพิ่มอีกนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้แอคชั่นมันเพิ่งมาถึงกรอบบนของไซด์เวย์นะเลยยังหาจุดเข้าเทรดทันทีไม่ได้นะครับผมคิดว่ากราฟน่าจะหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วนะครับตอนนี้นะตั้งแต่นั่งดูมาเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นมันจะมีแอคชั่นกับตัวลงเกิดขึ้นตอนไหนมีแต่แอคชั่นจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยชัดเจนแล้วฮะกราฟปัจจุบันเราเห็นครบลูปเลยนะครับก่อนหน้าเขาเป็นเทรนขาลงมาก่อนจบเทรนขาลงปุ๊บเข้าไซด์เวย์นะครับตอนนี้กำลังหลุดออกจากไซด์เวย์จะไปเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นะเท่ากับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันเนี้ยมีอยู่เยอะมากเลยนะครับแปลว่าถ้าผมหาจังหวะเทรดขึ้นนะตอนนี้ได้ผมก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็ ผมคิดว่าผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตรงนี้เลยน่าจะดีกว่าตามโมเมนตัมที่ตอนนี้กราฟกำลังกลับตัววิ่งขึ้นไปจะไปเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมสรุปมาให้นี้ให้ฟังนะครับว่าทำไมผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะก็นี่นะครับก่อนหน้าเนี่ยเราวิเคราะห์กันว่ากราฟมันเป็นเทรนขาลงมาก่อนก็แรงขายน่าจะมีอยู่เยอะนะครับแล้วกลายเป็นว่าปัจจุบันแรงขายไม่ได้มีอยู่เยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ในรูปของไซด์เวย์แล้วแล้วก็มีแอคชั่นคอนเฟิร์มด้วยว่าปัจจุบันในไซด์เวย์จริงๆจากการที่ตรงนี้เนี่ยแอคชั่นนี้คือวิ่งขึ้นแรงมานั่นเองนะครับก็คอนเฟิร์มแล้วว่าปัจจุบันแรงขายจากก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาลงไม่น่าจะมีผลกับกราฟปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็แอคชั่นตรงนี้ที่เป็นไซด์เวย์ก็ชัดเจนละว่าเป็นไซด์เวย์จริงๆคราวนี้ปัจจุบันกลายเป็นว่ากราฟเนี่ยหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วนะครับไม่ได้จะอยู่ในไซด์เวย์ต่อแล้วนะเห็นไหมฮะช่วงนี้คือวิ่งขึ้นมาแรงเลยนะครับโอ้โหแล้วก็โอ้ผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อตอนนี้ก็คือขึ้นยาวเลยนะทุกคนไปไกลมากนะครับก็นี่นะครับปัจจุบันก็ดูหลุดออกจากไซด์เวย์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าณช่วงนี้คือถ้าเขาเป็นไซด์เวย์ต่อจริงๆอ่ะปกติราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบของไซด์เวย์ประมาณนี้นะครับอันนี้นะถ้าอยู่ในกรอบก็ลงมาแบบนี้ขึ้นไปแล้วก็
ติดกรอบบนแล้วก็กลับตัวลงมาอันนี้คือลูปปกติของไซเวย์นะครับแต่อันนี้คือมันหลุดออกจากกรอบแล้วก็ขึ้นยาวเลยแปลว่าไม่น่าจะอยู่ในกรอบของไซเวย์ต่อแล้วนะครับในแอคชั่นนี้นะน่าจะเป็นการขับตัววิ่งขึ้นเพื่อไปเป็นเทรนขาขึ้นต่อเลยนั่นเองนะครับก็ซึ่งมันก็จะมีเอ็กเซนต์มากนะครับว่าทำไมตรงนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมาถึงมีเยอะนะครับเพราะถ้าเกิดว่านี่คือการหลุดกรอบไซเวย์ขึ้นไปเพื่อไปทำไซเวย์ใหม่ที่อยู่ในกรอบที่สูงกว่าเดิมเฉยๆแรงซื้อตรงนี้มันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเห็นไหมกราฟมันจะไม่พุ่งขึ้นมายาวขนาดนี้เพราะนั้นแอคชั่นเดียวที่จะเกิดขึ้นได้นะตรงนี้ที่เมคเซนส์ที่สุดที่มันจะเกี่ยวกับการที่มีแรงซื้อเยอะขนาดนี้ที่กราฟพุ่งได้ขนาดนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นแอคชั่นของการกลับตัวหลุดออกจากไซด์เวย์ขึ้นไปเพื่อไปเป็นเทรนขาขึ้นต่อนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับด้วยการวิเคราะห์ทั้งหมดตามนี้นะก็ผมมองว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีเยอะกว่าแรงขายมากๆก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่3ของเรานี้นะครับไม้นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นไม้ที่แฟนตาซีเหมือนกันนะได้เห็นครบลูปเลยนะครับทั้งก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาลงมาจบเทรนขาลงเข้าไซด์เวย์จบไซด์เวย์กำลังเปลี่ยนไปเทรนขาขึ้นนะครับคือครบลูปเลยนะทุกคนสุดยอดมากอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น1,185 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่185 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยงามมากนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ด้วยความที่กราฟมันเทรดยากมากนะครับแล้วก็ผมเฝ้ากราฟมานานมากแล้วด้วยนะก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมขออนุญาตจบการเดย์เทรดของผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนคือกราฟตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับมันเหวี่ยงมากมันคิดแล้วก็วิเคราะห์ยากมากนะครับก็ผมว่าผมได้เท่านี้ก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับทำดีมากๆแล้วนะก็เอาไว้เดี๋ยวมาลุยกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเอาไว้มาดูกันใหม่วันต่อไปรอให้กราฟมันวิ่งดีกว่านี้แล้วกันนะครับโอเคเพราะนั้นสรุปการเทรดวันนี้เลยนะครับก็วันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับก็ชนะ2แพ้1นะครับวินเรทก็ประมาณ 66% นะครับก็คือชนะ2ใน3ไม้นั่นเองนะครับแล้วก็จบวันนี้นะครับทำกำไรมาได้ที่185เหรียญหรือก็คือนี่นะครับพอร์ตผมก็โตจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็คือโตขึ้นมาเป็น 1,085 เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรบ้างก็เดี๋ยวขอแชร์ให้ฟังหน่อยแล้วกันนะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะได้เทรดแค่3ไม้แต่ผมคิดว่าน่าจะอัดแน่นไปด้วยความรู้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือผมได้เรียนรู้ว่าในวันที่กราฟเบี่ยงแบบนี้อินดิเคเตอร์ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับคือที่จริงมันไม่เชิงว่าไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่มันมีแค่อินดิเคเตอร์บางตัวที่ช่วยเราได้จริงๆนะครับยกตัวอย่างอย่าง EMA 10อย่างเงี้ยวันนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะครับทุกคน EMA 10ช่วยผมได้เยอะมากๆนะครับคือถ้าสมมุติไม่มี EMA 10อ่ะผมก็อาจจะมองแอคชั่นตรงเนี้ยที่กราฟติดที่กราฟวิ่งขึ้นมาถึงกรอบบนของไซด์เวย์แล้วเขาติดอยู่อย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็น่าจะใกล้กลับตัวลงมาแล้วมั้งแล้วก็อีกไม่นานผมน่าจะหาจังหวะเทรดลงดีกว่าถ้าไม่มี EMA 10ผมน่าจะหาจังหวะเทรดลงตรงนี้แล้วไม้ที่3เมื่อกี้ผมอาจจะจบแพ้ก็ได้นะครับแต่เพราะว่ามี EMA 10นะครับมันทำให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับกราฟวิ่งอยู่เหนือ EMA 10ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยไม่มีทีท่าว่าจะวิ่งลงมาต่ำกว่า EMA 10เลยมันทำให้ผมเอะใจนะครับว่าเอ้ยสรุปแอคชั่นนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกราฟไม่ได้จะมาติดแนวต้านของไซด์เวย์ตรงนี้หรอมันจะขึ้นต่อเลยนะครับก็เลยทำให้ผมเอะใจแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็กลายเป็นว่าผมได้จังหวะเข้าเทรดที่ดีกว่าเดิมนะครับกลายเป็นไม้ที่3ได้จุดเข้าเป็นเทรดขึ้นณช่วงนี้นะครับก็จบชนะไปสวยงามเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คืออินดิเคเตอร์บางตัวเท่านั้นแหละที่มันจะช่วยเราในวันที่กราฟเบี่ยงแบบนี้ได้ซึ่งอย่างแรกก็คือ EMA 10นี้นั่นเองครับช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะผมว่ามันจะช่วยเพื่อนๆได้เยอะมากๆเลยวันไหนกราฟเบี่ยงเนี่ยมันจะช่วยให้เราดูแนวโน้มได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็โอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.